Hi class good morning สวัสดีกันอีกแล้วนะครับเด็กๆวันนี้นะครับพบกับครูเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ verb to be นะครับ verb to be คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับไปดูกันเลยครับครับผมก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่อง verb to be ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อก่อนนะครับว่าคลาสนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับมาดูกันเลยครับเรื่องแรกเลยก็คือ what is verb to be นั่นก็คือ verb to be คืออะไรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหัวข้อที่2นะครับ the use of verb to be ก็คือหลักการใช้ verb to be นั่นเองนะครับก็คือใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับ position of verb to be เป็นหัวข้อที่3นะครับคือตำแหน่งของ verb to be ในประโยคว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับหัวข้อที่4นะครับ the structure of juicy verb to be นะครับก็คือโครงสร้างประโยคของการใช้ verb to be นั่นเองนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ affirmative นะครับประโยคบอกเล่านะครับ negative ประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็ yes no question คำถามแบบตอบ yes no แล้วก็ wh question หรือเราเรียกว่า question verbs นั่นเองนะครับก็คือเป็นคำถามแบบตอบรายละเอียดนะครับอันนี้หัวข้อทั้งหมดที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยหัวข้อแรกกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ what isWhat to be นั่นก็คือ What to be คืออะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ What to be ก็คือเป็นคำกริยานะครับซึ่งแปลว่าเป็นอยู่หรือคือนั่นเองนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ต้องแปลก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณเลิศจะสอนในรูปเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งมีอยู่3รูปด้วยกันนะครับก็คือ is am are นั่นเองนะครับแต่verb to be นะครับก็มีฟอร์มอื่นๆนะครับว่ารูปแบบอื่นๆนะครับเช่นมีคำว่า was กับ were ซึ่งเป็นคำกริยาช่องที่2นะครับเราก็จะเรียนเช่นกันในป.4แต่ว่าเราจะเรียนหลังจากนี้นะครับและอีกคำหนึ่งคือคำว่า been ซึ่งเป็นกริยาช่องที่3ของ verb to be นั่นเองนะครับส่วน been เนี่ยเด็กๆจะต้องไปเรียนที่ป.5นะครับแต่วันนี้ครูเลิศบอกย้ำไปแล้วนะครับว่าเราจะเรียนเฉพาะ is am are นั่นคือรูปแบบปัจจุบันของ verb to be นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับครับผมหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อ the use of verb to be ครับก็คือหลักการใช้ verb to be นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการใช้กันครับครับผมถ้าเด็กๆเจอประธานเป็น are นะครับเราจะใช้กับ verb to be ตัวไหนก็คือใช้กับ am นั่นเองนะครับแต่ถ้าเด็กๆเจอประธาน you we they หรือประธานพหูพจน์นั่นเองนะครับกลุ่มนี้เด็กๆให้ใช้ verb to be are นะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะครับ he she it หรือประธานเอกพจน์นะครับคือประธานที่มีอยู่แค่1อย่างหนึ่งเดียวนะครับให้เด็กๆเลือกใช้ is นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการใช้ verb to be นะครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปครับครับต่อไปมาในเรื่องของ position of verb to be นะครับก็คือตำแหน่งของ verb to be ในประโยคนั่นเองนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับมาดูกันเลยครับตำแหน่งแรกนะครับ verb to be จะตามหลังด้วยคำนาม noun นะครับต่อไปนะครับ verb to be จะตามหลังด้วยคำคุณศัพท์นะครับหรือว่า adjective นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ verb to be จะตามหลังด้วยคำบุพบทนะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า preposition นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันครับครับผมต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่าง verb to be ที่ตามหลังด้วยคำนามนะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับประโยคแรกนะครับ I am a teacher แปลว่าฉันคือครูนะครับหรือว่าฉันเป็นครูนั่นเองนะครับคำว่า teacher เป็นคำนามส่วน am เป็น verb to be นั่นเองนะครับ
I am a doctor. I am a doctor. คำว่า doctor เป็นคำนามนะครับส่วนคำว่า am อยู่ข้างหน้าก็เป็น verb to be นั่นเองนะครับประโยคต่อไปครับ It is a dolphin. It is a dolphin. คำว่า dolphin เป็นคำนามนะครับซึ่งแปลว่าโลมานั่นเองนะครับตามหลังคำว่า is ซึ่งเป็น verb to be นั่นเองนะครับต่อไปครับ Jim is a boy. Jim is a boy. Boy เป็นคำนามนะครับส่วนคำว่า is ก็เป็น verb to be นั่นเองนะครับต่อไป They are students. They are students. พวกเขาเป็นนักเรียนนะครับคำว่า students เป็นคำนามนั่นเองนะครับตามหลัง verb to be คำว่า are นะครับประโยคสุดท้ายครับ John and Joy are singers. John and Joy are singers. แปลว่า John กับ Joy เนี่ยเป็นนักร้องนั่นเองนะครับคำว่า singers เป็นคำนามนั่นเองนะครับตามหลัง verb to be คำว่า are นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของ verb to be ที่ตามหลังด้วยคำนามนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเป็น verb to be ตามหลังด้วยคำคุณศัพท์หรือว่าเราเรียกว่า adjective นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับประโยคแรกนะครับ I am tall. I am tall แปลว่าฉันเป็นคนตัวสูงนั่นเองนะครับคำว่า tall ก็เป็น adjective นะครับตามหลัง am ซึ่งเป็น verb to be นั่นเองนะครับต่อไปครับ I am lazy. I am lazy. ฉันเป็นคนขี้เกียจนะครับคำว่า lazy ก็เป็น adjective นั่นเองนะครับตามหลังคำว่า am ซึ่งเป็น verb to be นะครับต่อไปครับ It is expensive. It is expensive แปลว่ามันแพงนะครับคำว่าแพงก็เป็น adjective นั่นเองนะครับตามหลังคำว่า is นะครับต่อไปครับBrandy is intelligent. Brandy is intelligent. แปลว่า Brandy เนี่ยเป็นคนฉลาดนั่นเองนะครับคำว่า intelligent ซึ่งแปลว่าฉลาดเนี่ยเป็นคำ adjective นั่นเองนะครับตามหลังคำว่า is ซึ่งก็เป็น verb to be นั่นเองนะครับต่อไปครับ They are happy. They are happy. พวกเขามีความสุขนะครับคำว่า happy ก็เป็นadjective นะครับตามหลัง verb to be คำว่า are ประโยคสุดท้ายของ verb to be ตามหลังด้วยคำคุณศัพท์นะครับก็คือต้นกล้า and I are tall ต้นกล้า and I are tall ก็คือต้นกล้ากับฉันเนี่ยเป็นคนไทยนั่นเองนะครับคำว่า tall ซึ่งเป็นสัญชาติหรือว่าเชื้อชาตินะครับเป็น adjective นะครับตามหลังคำว่า are ซึ่งเป็น verb to be นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลุยตัวอย่างต่อไปกันเลยครับตัวอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือ verb to be ตามหลังด้วยคำบุพบทนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition นั่นเองนะครับใครนึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันครับตัวอย่างแรกนะครับ I am in the classroomI am in the classroom แปลว่าฉันอยู่ในห้องเรียนนะครับคำว่า in ซึ่งเป็น preposition นั่นเองนะครับตามหลังคำว่า am ซึ่งก็เป็น verb to be นั่นเองนะครับต่อไปครับ I am at the market I am at the market แปลว่าฉันอยู่ที่ตลาดนะครับคำว่า at ก็เป็น preposition นะครับตามหลังคำว่า am นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปครับ It is under the table. It is under the table แปลว่ามันอยู่ใต้โต๊ะนั่นครับคำว่า under ก็เป็น preposition นะครับตามหลังคำว่า is นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Justin is next to Mandy. Justin is next to Mandy แปลว่า Justin เนี่ยอยู่ถัดจาก Mandy นั่นเองนะครับคำว่า next to ก็แปลว่าอยู่ถัดจากซึ่งเป็น preposition นั่นเองนะครับตามหลังคำว่า is ประโยคต่อไปครับ they are at school they are at school
พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคำว่า at ก็เป็น preposition นะครับตามหลังคำว่า are ประโยคสุดท้ายนะครับ the cats are on the sofa the cats are on the sofa แปลว่าแมวหลายตัวนะครับอยู่บนโซฟานั่นเองนะครับคำว่า on ซึ่งแปลว่าบนก็เป็น preposition นะครับตามหลังคำว่า are ซึ่งเป็น verb to be นั่นเองนะครับครับผมหลังจากที่เด็กๆได้เรียนตำแหน่งของ verb to be ในประโยคไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคที่มี verb to be อยู่นะครับมาดูกันที่ประโยคชนิดแรกเลยนะครับก็คือ affirmative sentence นะครับก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือ subject ก็คือประธานของประโยคนั่นเองนะครับตามด้วย verb to be นะครับ verb to be เราก็มีอยู่3ตัวนั่นเองนะครับก็คือ is am แล้วก็ are นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย object นะครับ object ก็คือกรรมของประโยคนั่นเองนะครับตามด้วย complement complement ก็คือส่วนขยายอื่นๆนั่นเองถ้าอาจจะไม่ใช่กรรมก็อาจจะเป็นส่วนขยายอื่นๆนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่าในการใช้ verb to be นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับครับผมมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะครับ affirmative sentence นะครับประโยคแรกครับI am a student in this school แปลว่าฉันเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้นั่นเองนะครับประโยคที่2 She is a nurse in the hospital เขาเป็นนางพยาบาลหรือว่าหล่อนเป็นนางพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับประโยคที่3ครับ They are in the living room They are in the living room แปลว่าพวกเขาอยู่ในห้องรับแขกนั่นเองนะครับประโยคที่4นะครับซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายของการยกตัวอย่าง affirmative sentence นะครับก็คือ Nancy and I are friends Nancy and I are friends แปลว่า Nancy กับฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธกันต่อเลยครับครับต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับก็คือ negative sentence ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับก็คือ subject เหมือนเดิมครับตามด้วย verb to be แต่ verb to be ทีนี้จะต้องมีรูปปฏิเสธนะครับนั่นก็คือ not นั่นเองนะครับคือเด็กๆอย่าจะใช้รูปเต็มก็ได้เช่น is not am notare not ก็ได้นะครับหรือเด็กๆจะใช้รูปย่อว่า isn't am not คำนี้เป็นคำที่ไม่มีรูปย่อในรูปปฏิเสธนะครับเราจะใช้ am not เป็นแบบเวอร์ชันเต็มนะครับแล้วก็ aren't ก็มาจากคำว่า are not นั่นเองนะครับตามด้วย object หรือกรรมนั่นเองนะครับหรือตามด้วย complement ก็ได้นะครับก็คือส่วนขยายอื่นๆนั่นเองนะครับนี่เป็นโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันบ้างนะครับ negative sentence นะครับมาดูที่ประโยคแรกเลยก็คือ I'm not a student in this school แปลว่าฉันไม่ได้เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้นั่นเองนะครับประโยคต่อไปครับ She isn't a nurse in the hospital แปลว่าหล่อนไม่ใช่นางพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนะครับต่อไปนะครับ They aren't in the living room พวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องรับแขกนั่นเองนะครับ Nancy and I aren't friends Nancy and I aren't friends ก็คือแนนซี่กับฉันเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะเองนะครับสังเกตว่าเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บหลังคำว่า is am are จะมีคำว่า not
ตรงมานะครับหรือเด็กๆอาจจะใช้ในรูปย่อก็ได้นะครับใครไม่สะดวกก็สามารถใช้รูปเต็มก็ได้นั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างของ yes no question นั่นครับนั่นก็คือคำถามแบบตอบใช่หรือว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับเด็กๆขึ้นต้นได้ verb to be นะครับโครงสร้างขึ้นต้นได้ verb to be verb to be ก็มีอยู่3ตัวก็คือ is am or นั่นเองนะครับตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วย subject นะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับสังเกตว่า subject จะขึ้นก่อนนะครับแต่พร้อมเป็นคำถามปุ๊บ yes no question ให้เด็กๆเอา verb to be ขึ้นก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยอะไรเอ่ยครับตามด้วย object นั่นก็คือกามของประโยคนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย complement หรืออาจจะเป็นส่วนขยายอื่นๆที่ไม่ใช่ object นั่นเองนะครับแล้วก็เด็กๆอย่าลืม question mark ทุกครั้งนะครับเวลาเขียนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของประโยค yes no question เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยค yes no question นะครับมาดูกันที่ประโยคแรกเลยครับ Are you a student in this school? Are you a student in this school? แปลว่าคุณเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาเราตอบเราก็สามารถตอบได้2แบบก็คือ Yes I am ในกรณีที่เราบอกว่าใช่เราเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่หรือ No I'm notNo, I'm not. แปลว่าไม่ฉันไม่ได้เป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับยกต่อไปครับ Is she a nurse in the hospital? Is she a nurse in the hospital? นะครับแปลว่าหลอนเป็นนางพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็สามารถตอบได้2แบบเช่นกันนะครับถ้าใช่ก็บอกว่า Yes, she is. หรือไม่ใช่ก็ No, she isn'tNo, she isn't. นั่นเองนะครับเอาละครับไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับ Are they in the living room? Are they in the living room? แปลว่าพวกเขาอยู่ในห้องรับแขกใช่ไหมนะครับก็บอกว่า Yes, they are. ถ้าในกรณีที่พวกเขาอยู่นะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่อยู่เราก็ตอบว่า No, they aren't. No, they aren't. นั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับที่ครูเลิศจะยกตัวอย่างให้นะครับ Is Justin a lazy student? Is Justin a lazy student? แปลว่า Justin เนี่ยเป็นนักเรียนที่ขี้เกียจใช่ไหมนะครับก็ Yes, he is ในกรณีที่เห็นว่า Justin ขี้เกียจนะครับ Yes, he is He ก็แทนคำว่า Justin นั่นเองนะครับเวลาตอบให้ใช้สรรพนามแทนนะครับหรือ No, he isn't No, he isn'tในกรณีที่เราไม่เห็นด้วยนะครับก็คือไม่เขาไม่ได้ขี้เกียจนั่นเองนะครับครับผมต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างประโยคสุดท้ายที่ครูเลิศจะสอนในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการใช้ WH question หรือว่า question plus ร่วมกับ verb to be นั่นเองนะครับว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรและพร้อมกับครูเลิศจะยกตัวอย่างให้นะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนครับก็คือขึ้นต้นได้ WH question นั่นเองนะครับตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วย verb to be นะครับ verb to be ก็มีอยู่3ตัวนะครับ is am or นะครับตามด้วย subject นะครับแล้วก็ตามด้วย object หรือ complement ส่วนขยายอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นประโยคคำถามอย่าลืม question mark นะครับทีนี้พอรู้โครงสร้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคพร้อมๆกันเลยครับเอาครับผมมาดูตัวอย่างประโยคที่ขึ้นต้นได้ WH question กันเลยนะครับคำถามแรกนะครับ What is your name? What is your name? What แปลว่าอะไรนะครับซึ่งเป็น WH question ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะครับเวลาเราตอบเราตอบว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่อตนเองนะครับในตัวอย่างบอกว่า my name is Mary นะครับฉันชื่อ Mary นั่นเองนะครับ
เด็กๆอันนี้เด็กๆสามารถตอบว่า I am Mary ก็ได้นะครับ I am Mary นะครับคำถามที่สองครับ Where are you from Where are you from แปลว่าคุณมาจากไหนนะครับ Where แปลว่าที่ไหนนั่นเองนะครับก็คือคุณมาจากที่ไหนนั่นแหละครับคำตอบก็ตอบว่า I am from จะต้องตามด้วยสถานที่นะครับ I am from อย่างตัวอย่างเขาบอกว่า I am from Thailand I am from Thailand แปลว่าฉันมาจากประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่ง Thailand ก็คือสถานที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปเลยครับครับมาดูกันที่คำถามต่อไปกันเลยครับคำถามขึ้นต้นได้ How old is your brother แปลว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายของคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับ How old ก็เป็น WH question อีกตัวหนึ่งนะครับแปลว่ามีอายุเท่าไหร่นั่นเองครับทีนี้เวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า He is 11 years old He is 11 years old ก็คือตอบเป็นอายุนั่นเองนะครับคำว่า he ก็แทนคำว่า brother นั่นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับ Who are those children?Who are those children? แปลว่าเด็กๆ เหล่านั้นน่ะคือใครนะครับใครเพราะฉะนั้นเขาถามว่าใครเราก็ต้องตอบเป็นบุคคลหรือว่าชื่อคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอบว่า They are the students They are the students แปลว่าพวกเขาคือนักเรียนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่บางคำที่คุณเลิศยกตัวอย่างให้นะครับเด็กๆไปสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เองจากในหนังสือหรือว่าจากแหล่งอื่นๆก็ได้นะครับและคำอื่นๆเด็กสามารถไปเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับคุณเลิศหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะครับครับผม conclusions กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือหลักการใช้ verb to be นะครับก็คือประธานเป็น I ให้เด็กๆใช้ am นะครับถ้าประธานเป็น you, we, they นะครับหรือประธานเป็นพหูพจน์ให้เด็กๆใช้ are นั่นเองนะครับแต่ถ้าประธานเป็น he, she, it หรือประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ให้เด็กๆใช้ is นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรูปแบบของปฏิเสธ am not เป็นคำที่ย่อรูปไม่ได้นะครับ am not ต้องเป็นรูปเต็มนะครับ are not นะครับ are not is not ในกรณีที่เป็นปฏิเสธนะครับเราสามารถปฏิเสธแบบรูปเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะย่อรูป aren't ก็มาจากคำว่า are not นะครับส่วนคำว่า isn't มาจากคำว่า is not นั่นเองนะครับอันนี้เป็นverb to be ที่สามารถย่อรูปปฏิเสธได้นะครับยกเว้นคำว่า am not ไม่มีรูปย่อนะครับอันนี้คุณเลิศฝากไว้ให้เด็กๆจำให้แม่นนะครับครับผมหลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับ verb to be นะครับต่อไปคุณเลิศก็จะมอบหมายงานเหมือนเดิมนะครับก็คือในกรณีที่เด็กๆยังไม่เข้าใจนะครับเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากไปความรู้ในบทเรียนออนไลน์ที่คุณเลิศเตรียมไว้ให้นะครับและก็อย่าลืมทำแบบหัดจาก EE นะครับ exercise ที่3ถึง exercise ที่5นะครับหน้า134ถึง136นั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเหมือนเดิมนะครับสามารถโหลดดาวน์โหลดใบงานจากบทเรียนออนไลน์มาทำก็ได้นะครับและก็อย่าลืมส่งแบบฝึกหัดตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดไว้นะครับครูเลิศก็จะรอตรวจเหมือนเดิมครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูเลิศก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ Thank you for your attention and see you again next time Bye bye สวัสดีครับ